ปุ๋ยยูเรียจ้าม ันต้องให้ทุกๆเท่าไหร่อ่ะพ่อทุกเดือนหรือทุกอะไรไรนั้นน้ำคือน้ำผสมอะไรอ่ะน้ำอบละน้ำเชื้อราอะไรนะอ๋อเชื้อรากับหมากบัวปลาอันนี้คือต้องไปผสมน้ำเปล่าอีกทีป่ะใช่ไหมวันนี้จะพามาชมสวนกันจ้าอันนี้เข้ามาต้นแรกก็จะเจอทุเรียนหมอนทองวันนี้เข้ามาใส่ปุ๋ยกับพ่อค่ะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกะเพรานี้น่าจะสักประมาณ 4-5 ต้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นสับปะรด30ต้นเหมือนกันไม่เยอะอันนี้ก็จะเป็นต้นหมากนะคะก็จะมีปลูกเป็นระยะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะนาวช่วงนี้ในสวนหญ้าจะรกเลยค่ะเพราะว่าฝนตกชื้นหญ้ามันขึ้นไวนี่มะนาวเราก็ออกลูกแล้วนะแม่ได้เอาไปทำแกงหลายรอบแล้วเหมือนกันเป็นมะนาวไรเม็ดน้ำเยอะนี่ที่พ่อปลูกนี่ก็เป็นลูกใช้ได้แล้วเหมือนกันนี่ส่วนนี่หญ้าเยอะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นปลูกอยู่ประมาณ3แถวข้างหลังก็จะเป็นพ่อบอกว่าเป็นต้นบอนเผือกไม่ใช่เผือกหอมก็น่าจะแถวมี2แถวแถวละสักประมาณ7-8ต้นได้ค่ะไปดูกันต่อเลยบางต้นก็อาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรเดี๋ยวไว้ลองถามพ่อดูนี่มะละกอก็มีนะจ๊ะนี่พ่อนี่ต้นอะไรน้อยนาพันอะไรนะน้อยนาพันแดงน้อยนาพันแดงน่าจะสักกี่ปีได้กินลูกอ่ะนี่ปีนึงก็ได้กินปีนึงก็ได้กินรอติดตามผลงานเจียแล้วไอ้นั้นหมอนทองมันเป็นหมอนทองพันอะไรอ่ะหรือมันทองเฉยหรือมูสังคิงปะหรืออะไรหมอนทองธรรมดาใช่ปะโอเคต้นแรกเมื่อกี้ที่เราเจอนะคะก็คือหมอนทองปกติโอ้ยในสวนเราจะยุ่งเยอะหน่อยอันนี้กล้วยนี่คือมันอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะหญ้าเยอะมากจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาตัดหญ้าแต่พอดีเมื่อช่วงกลางวันฝนตกชื้นเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาตัดใหม่อันนี้เป็นอันนี้ส้มโอหรือมะกรูดส้มโอจ้ามีพันธุ์อะไรไหมพันอะไรนะทับทิมสยามของดีเมืองปักพนังทับทิมสยามนี่ก็คือเนื้อมันจะแบบออกชมพูแดงๆนะคะอร่อยรอกินเหมือนกันนี่อีกต้นหนึ่งนะอันนี้ใบคล้ายๆน้อยหนาอันนี้น้อยหนาเหมือนกันไหมพ่อน้อยหนาเหมือนกันต้นที่สองส่วนอันนี้ก็จะเป็นฝรั่ง
ันนี้ฝรั่งพันธุ์อะไรนะพ่อหงเป่าซื้อหงเป่าซื้อหนาวแล้วหนาวเน่าอีกแล้วอันนี้แม่เคยถ่ายไม่ดูมาเก็บทีไรก็คือจะเน่าไปบางส่วนเก็บไม่ทันกินมันออกไม่กี่ลูกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พอมันออกปุ๊บก็จะไม่ทันนี่ผลผลิตที่ได้และก็เน่าไปครึ่งลูกอีกแล้วเพราะว่าสวนเราไม่ได้เข้าบ่อยค่ะหวังว่าคราวหน้าจะมาเก็บทันได้กินก่อนที่ลูกมันจะเสียเฮ้อลูกใหญ่อยู่นะนั่นไว้ที่ต้นเนาะอ้าวโอเคเนื่องจากปลูกเองเสียดายลองไปกินก่อนเผื่ออาจจะได้สักหน่อยไม่รู้จะกินได้ไหมไม่รู้นี่อันนี้ก็จะห่อไว้เตรียมไปดูอีกอันนี้ที่พ่อผูกไว้นี่คือพันธุ์เดียวกันเหมือนเลยหรอหงเป่าซื้ออันนี้เป็นพันธุ์จากที่ไหนอ่ะไต้หวันไต้หวันนะจ๊ะรสชาติมันจะแตกต่างกับของบ้านเรายังไงเอ่ยโอ้แต่ร้อยที่สุดตอนนี้ร้อยที่สุดนี่ลูกนี้นี่เก็บได้เลยแต่ว่ามันยังไหนมาดูสินี่ถ้ามาไม่ทันครับไปแล้วก็ต้องคอยมาดูตลอดแต่ว่าเบื่อเราใส่อันนี้แล้วมันยังเจาะไปได้หรอมันหนาวนี่ซึ่งเวลาอ๋อมันเน่าเองนี่ลูกนี้ครับตรงมาแรกเลยหรือไอ้นี่มันยังเกี่ยวๆอยู่เลยโอ้ยยุงเยอะนี่คือเราต้องห่อแบบนี้ไม่ตลอดเลยใช่ไหมก็น้อยหนาไปดูหน่อยต้นที่ออกลูกแล้วอุ้ยยุงกัดเนี่ยก็พ่อก็จะปลูกหมากแซมไว้เรื่อยๆนะคะอันนี้อุ้ยยุงนี่หน่อยหนามาดูหน่อยสินี่อันนี้แม่เคยถ่ายมาให้ดูเคยได้กินครั้งหนึ่งเหมือนกันเนื้อก็จะเนื้อเยอะเหมือนกันค่ะเนื้อฟูๆกี่ลูกเอ่ยโอ้ตอนนี้3ลูกนะคะอันนี้ลูกยังน้อยๆอยู่นี่อีกลูกนึงเดี๋ยวไว้รอลูกโตกินได้เหรอให้แม่ถ่ายมาให้ดูอีกทีนึงค่ะบรรยากาศสวนเราก็จะรกไม่รกหน่อยแล้วแหละรกมากเลยเดี๋ยวไว้ว่างๆรกน้อยกว่านี้จะให้พ่อถ่ายมาให้ดูนะคะสวัสดีค่ะชมพู่หงเป่าซื่อพอมันเริ่มเป็นลูกสักประมาณไซส์เท่าสักเหรียญบาทก็จะเริ่มมาห่ออันนี้มันเริ่มเป็นอันนี้คือมันเป็นดอกใช่ไหมพ่อที่เป็นตุ่มๆนี่อันนี้ยังเป็นดอกเป็นดอกพอนี้เป็นดอกตุ่มๆพอมันเริ่มบานมันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วพออันนี้เป็นตุ่มๆเริ่มบานเนาะแล้วพอมันบานเสร็จมันก็จะออกเป็นประมาณนี้นะคะตุ่มๆเนี่ยเกี่ยวๆมันยังไม่บานดอกพี่นั่นแหละก็เนี่ยมันเป็นตุ่มๆแล้วก็มันมีอันนึงมันเริ่มจะบานเป็นตุ่มขาวๆนี่